เพื่อนฝูงให้หนักใจก็พูดยากลำบากที่จะพูดแต่หัวใจนี้มันจะแตกอย่างนี้อย่างที่มาไม่ดูไม่รับเวลาเมื่อมันที่ใช้เคยแสดงออกอย่างนี้อย่างใดๆก็จะแสดงอย่างเดียวกันนี้เพราะออกมาจากหลักนิสัยทำให้ผู้อื่นหนักใจเพราะเจ้าของทำตัวให้หนักให้กดถ่วงตัวเองหนักในตัวเองให้หอยกระจายหาผู้อื่นเลยมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ให้หนักไปตามๆกันนี่เราเข็ดนะเราเคยพูดกี่ครั้งกี่หนเข็ดเรื่องหมู่เรื่องคณะแต่สมัยเราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้อกเราจะแตกจริงนะไม่พูดก็ไม่ได้จะทำไงไม่พูดไม่เตือนก็ไม่ได้ไม่ยุ่งด่าว่ากล่าวไม่ได้มันเป็นนั่นเห็นได้ชัดมันขวางอกขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางหูขวางตาขวางจิตใจทุกอย่างอารวาสอารวาสเราพูดอยู่ที่นั่นตามหนีมันเห็นอยู่ของจีนขวางหมู่เพื่อนต้องได้พูดได้ว่าวันนี้ก็ได้ว่าคนนี้วันนี้ได้ว่าองค์นั้นอย่างนั้นเป็นประจำยังมาด้วยนะพาเด่นนะหลากหลายก็มาด้วยมาก็มาแบบหมาฆ่าบุคลามแบบมามันขวางทางมาเข้ามาในวัดก็ขวางอยู่ในวัดไปไหนก็ขวางไปนะนิสัยแบบของขวางมันจะเป็นเครื่องสำรอกบอกกิเลสได้อย่างไรนั่นนี่เป็นเรื่องพอกคูณกิเลสเอากิเลสเข้ามาขีดมาขวางมาเหยียบมาย่ำทำลายหมู่เพื่อนนอกจากเหยียบย่ำทำลายตัวเองแล้วเอามาเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนมันจะไม่หนักได้ไงกิเลสมันของเบาเมื่อยมันออกมาในแง่ไหนมันจะเสี้ยนแต่น้ำหอกแต่ลาวทั้งนั้นมันพอใจยังส่งเสริมมันอยู่แล้วครูบาอาจารย์พูดไม่ยอมฟังแต่จะฟังเรื่องทิฏฐิมานะมันเป็นเรื่องของกิเลสของตัวเองนั่นแหละฟังตรงนั้นปฏิบัติตามนั้นแสดงออกมาตามนั้นแล้วกีดขวางหมู่เพื่อนไปไม่มีที่สุดไปไหนให้ผมมาแล้วประชุมกันลับๆจะเงียบกับหมู่กับเพื่อนพูดออกมาอย่างอาถรรพ์ในเราเพราะมันเห็นด้วยตาอำตาอยู่ตลอดนี่เวลาอยู่กับครูอาจารย์นี่มันซ่อนเล็กนะแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ลืมคำพูดของเราแล้วออกจากครูอาจารย์ไปแล้วมันมีนวดลายอะไรมันจะออกเต้นเพลงอะไรวะเดี๋ยวนี้มาซ่อนเล็กเฉยๆที่จะซ่อนขนาดไหนมันจะเห็นอยู่อย่างนี้จะว่ายังไงให้ออกไปมันยิ่งจะสนุกแสดงนวดลายแล้วมันผิดที่ตรงไหนมันก็เป็นอย่างที่ว่าจริงนี่ก็เหมือนกันมามันหนักมีลวดมีลายในนั้นนะเดี๋ยวของนะโออาว่าจะของดิบของดีมีตะขี้นั้นเต็มตัวมันดิบมันดีอะไรมันเหม็นคลุ้งไปหมดทับหมู่ทับเพื่อนทาหมู่ทาเพื่อนแหละไปหมดในอย่างหนึ่งเอาเรื่องครูบาอาจารย์นะเป็นโลภบังหน้าแล้วขู่เข็นหมู่เพื่อนแล้วทำตัวเป็นเจ้าอำนาจในวัดนี้มันมีนะเอาครูบาอาจารย์มาเป็นโลภเอาคำพูดของครูบาอาจารย์มาจะยิงไม่ยิงก็ตามเอาเป็นโลภบังหน้าสนุกอวดลวดลายอวดความรู้ความฉลาดอวดอำนาจศาสนาตัวเองมันมีนะอยู่ในวัดนี่นะนี่อันหนึ่งสำคัญมากอันเนี้ยเนี่ยตัวเสนียดอะไรตัวนี้ตัวแสบๆอันนี้แหละนี่อยู่ในวัดเนี่ยใครอยากดื่มอยากดีใครที่ไหนมาก็อยากดื่มอยากดีแต่ไม่มองดูเจ้าของตัวเป็นพี่เป็นภัยมันอยู่ที่หัวใจนั่นนะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมองข้ามไปข้ามมาให้มันจับใสออกไปแสดงความไม่เป็นท่าออกสู่ตลาด
แล้วเราไม่รู้เจตนาใครมาก็ไม่มีเจตนาว่าจะมาทำลายทำร้ายอะไรตั้งใจมาเจ้าของก็เชื่อเจ้าของว่าเป็นอัตเป็นธรรมมาเพื่อศึกษาครูบาอาจารย์แต่อาจารย์ใหญ่อันหนึ่งที่เป็นปรมาจารย์นะในทางต่ำสามมันอยู่ในหัวใจนั้นมันฝังนั้นมันไม่เคย ละท้อถอยไม่เคยห่างไกลจากใจเลยติดแน่นแบบนั้นฝังจับจมอย่างนั้นเราไม่คิดตรงนี้เราคิดแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมคิดกำนุ่มแรงๆไปนี่หาหลักหาเกณฑ์หาสติปัญญาไปพิสูจน์กันไม่ได้สติปัญญาก็มีแต่สติปัญญาที่กิเลสมันผิดให้มาผิดให้มานั่นเอามาฆ่าตัวเองแล้วทำลายหมู่เพื่อนสติปัญญาเหล่านี้คือเรื่องสติปัญญาของกิเลสตัวมันวัฏจักรวัฏจิตมันหมุนอยู่ในหัวใจนั่นเรายังโอ้อาภาคภูมิใจอยู่หรือสติปัญญาของพระพุทธเจ้าออกมาถ้ามันเกิดขึ้นในใจออกมาวัดกันดูสิครับเรื่องเหล่านี้มันจะต่างกันยังไงไม่งั้นจะเรียกว่าศาสดาองค์เอกหรือถ้าเหมือนอย่างพวกเราท่านความรู้สติปัญญาของท่านเหมือนพวกเรานี่จะเรียกว่าศาสดาองค์เอกได้ไงสอนโลกได้ไงสอนทั้งสามโลกนี้ด้วยผมก็เลยจะกลายเป็นยุทธายาพูดขึ้นแบบโลกก็เหมือนจะเป็นนิสัยไปพูดกับหมู่เพื่อนไม่ได้เอาคำหยิบคำดีมาพูดเพราะเรื่องมันตำหูตำตาอยู่ตลอดนอกจากไม่คุยเฉยมองไปแคบดูแล้วมองแคบดูแล้วทั้งที่เราไม่ได้มุ่งที่จะยกโทษยกกรหมู่เพื่อนแม้นิดหนึ่งไม่เห็นไม่ใจไม่เห็นมีแต่ความไม่ตายสงสารแล้วก็มันกระโดดอยู่งั้นจะว่าไงแล้วถึงว่าเวลาที่พูดก็ต้องพูดบ้างพูดอย่างที่ว่าเนี่ยเอาที่คำพูดเหล่านี้มันเป็นความเสียหายแก่หมู่เพื่อนไหมที่ผมพูดเหล่านี้เอาพิจารณาเลยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั้นกับคำพูดของเราที่พูดออกไปนี่อันไหนมันเป็นมงคลอะไรมันเป็นอัปมงคลเอาไปพิจารณาเทียมกันถ้าอยากจะเห็นเรื่องดีเรื่องชั่วเห็นตามความสำคัญจริงของในธรรมพุทธเจ้าจริงเอาไปพิสูจน์ที่คำพูดของครูบาอาจารย์ที่พูดหนักเบามากน้อยอย่าไปถือสำคัญนะถือเหตุถือผลถือหลักถือเกณฑ์ว่ามันเป็นความจริงแค่ไหนเอาไปพิสูจน์กับหัวใจเจ้าของนะถ้าอยากจะทราบเหตุผลเรื่องของจิตของกิเลสของธรรมมันอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละแหลมละเอียดแหลมคมของกิเลสพูดแล้วหูเราก่อนเราไม่เคยพูดคำพูดนี้เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เราอุตส่าห์พยายามบึนๆตามหลักธรรมเจ้าก็มาทดสอบเราทำพุทธเจ้านั้นจริงไปหมดเลยจะว่าไงสัพพะโตสัพพะโตไม่มีปัญหาอะไรเลยไอ้เจ้าปัญหาใหญ่ก็คือกิเลสนั่นแหละมันปิดเอาไว้มันไม่เห็นไม่เห็นดูพอสัพพะทำทะลุเข้าไปตรงไหนแทงไปตรงไหนมันจะกระจายไปให้เห็นรู้เรื่องให้รู้เรื่องของมันเรื่อยๆไปจนเอามันจะไม่มีอะไรเหลือภายในใจมันถึงได้รู้ชัดเห็นชัดเรื่องโลกเรื่องธรรมนะมันจะรู้ที่ใจเนี่ยไม่รู้ที่ไหนอ่ะตามองเห็นก็เป็นธรรมขึ้นมาหูได้ยินก็เป็นธรรมขึ้นมาอะไรสัมผัสสัมผัสมันเป็นธรรมขึ้นมาหมดเวลาธรรมได้เกิดนี่เป็นหรือใจได้เป็นธรรมแล้วใจมันเป็นกิเลสอะไรมันก็เป็นกิเลสหมดนั่นแหละสัมผัสสัมผัสต่างๆของจมูกลิ้นกายหรือธรรมอารมณ์ก็มีแต่การสั่งสมกิเลสทั้งนั้นเวลากิเลสมีอำนาจมันสั่งสมตัวของมันอยู่ภายในจิตใจมันจะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ทำงานของมันตลอดเวลาเมื่อเวลาธรรมมีกำลังก็แทนที่กันตรงนั้นน่ะกงที่กิเลสทำงานนั่นแหละทำงานตรงนั้นพังฆ่ากิเลสตรงนั้นทำลายกิเลสตรงนั้นเอาให้พังตรงที่นั่นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่นั่นแหละนั่นน่ะทำรู้ตรงนั้นแล้วรู้กิเลสก็รู้ในขณะเดียวกันน่ะตรงนั้นแหละ กิเลสทำลายสัตว์โลกก็ทำลายที่หัวใจนั่นแหละใจตรงนั้นแหละถ้าว่าธัมโมปฏิปูจะตรงไหนถ้าไม่ใช่ใจตรงนั้นที่ปราศจากกิเลสแล้วด้วยการชำระพูดไปน้ำเหนื่อยก็พูดก่อนจังหันเบนอ่อนๆกินตอนเช้ามาต้องดื่มอะไรซะก่อนยังให้พรก็เป็นเพราะเมื่อเวลาดื่มอะไรไปแล้วมันก็ค่อยมันจวดร่างกายก็ได้เวลา